อร่อยจังเฮ้อมีอะไรกินมีอีกอันกดไลค์กันสิเดี๋ยวให้กินอ่ะกดไลค์เฮ้ยไม่กดไลค์เหรอไม่กดไลค์ก็ไม่ต้องกินเลยกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะอยู่กับผมเองตาราเก้าในวันนี้บอกเลยว่าเรามาแข่งในแข่งขันการสร้างบ้านสุดอัลติเมตสิ่งมีชีวิตนี้โครงสร้างพันธุกรรมมันค่อนข้างแปลกประหลาดมันมีอวัยวะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ของใครอยากสร้างดีกว่ากันสร้างเจ๋งกว่ากันอย่าลืมคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครเชียร์แก้วเขียน1ใครเชียร์ไอ้กากฟ้าเขียน2อ่ะมึงพูดว่าอะไรนะไม่ใครเชียร์คนเทพกด2อ่าแล้วใครเชียร์ไอ้ตะนอนตะนอนกด3เอาเอาละครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มโจทย์แรกกันดีกว่าพร้อมยังพ่อเนิมพร้อมแล้วโจทย์แรกเนี่ยเอาแบบเบสิกเบสิกเลยสร้างรถตามในจินตนาการเว้ยโอเคได้เลยกูจะสร้างรถที่มากกว่ารถได้เลย โอ้ผมปิดไมค์ละคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยคือผมมีแผนการเยอะแยะจังเลยซึ่งอะไรผมจะสร้างเนี่ยไม่ใช่รถธรรมดาแน่นอนรอเลยมันคือรถที่แบบมาจากหนังเรื่องนึงอะสปอยแค่นี้ก่อนละกันล่ะนี่ฮะคุณผู้ชมตอนนี้คือผมสร้างมาส่วนขาแล้วพอจะเดาออกยังเอ้ยผมพูดเผลอพูดขาโอ้เนอเนอเนอแดงขอดูไอ้ฟ้าหน่อยดีกว่าโอ้ไอ้นี่มันไม่ออกนอกกรอบเลยอะดูผมนี่มีล้อมีขาโอ้เท่จัดรักครับคุณผู้ชมรถของผมเนี่ยผมบอกเลยที่ผมคิดมาเนี่ยเหนือกว่าไอ้ก้าวทุกอย่างผมจะสร้างเป็นรถพลังงานแบตเตอรี่ว้าโคตรเท่อะเป็นรถแบบเหนือจินตนาการซึ่งไอ้ก้าวเนี่ยไม่มีทางรองเรียนแบบหรือชนะผมได้เย้เอาละผมมาตกแต่งดวงตาหน่อยดีกว่าเป็นไงโอ้โหโคตรน่าขอบอ่ะนี่เราเอาที่ออกนะคุณผู้ชมดูนี่ออกด้วยนี่มันต้องไม่มีฮะมันต้องแบบเป็นลำตัวขาวๆให้เห็นว่าเซตสแกนละกันต้องอย่างนี้ดีวะโอเคโอ้ยโคตรความคิดสร้างสรรค์ 100% เอาเรื่องจัดข้างในมีตัวห้องด้วยฮะคุณผู้ชมว่าแต่ฟ้าสร้างถึงไหนแล้ววะอะไรอ่ะสร้างแต่นมันน่ะแต่นชัวร์เลยอุ้ยอะไรล่ะผมเหมือนอะไรเนี่ยรถขายไอติมป่ะคุณผู้ชมเหมือนจัดอ่ะเหมือนรถขายไอติมจัดอ่ะเดี๋ยวเวลาคุณผู้ชมผมรอแค่หมดหน่อยดีกว่าอันนี้แกล้งนี่ดีกว่ารอมาถึงพื้นก่อนรอมันมาแลนดิ้งก่อนเดี๋ยวโดนแกล้งแน่โดนจัดไปหนึ่งดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรโอ้ปิดเสียงด้วยอะไรอ่ะไปจากไหนเนี่ยไปยาอะไรเนี่ยไปจากไหนตายไปใส่คนไปตายวุ้นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาล่ะไอ้ฟ้าแก้วหมดแล้วนะครับน้องชายไอ้แก้วมันมีอะไรไม่รู้เว้ยมีอะไรไม่มีอะไรไม่รู้ว่ามันอะไรไม่รู้ไหนๆขอไปดูหน่อยมันเป็นอะไรแล้วไม่รู้สร้างเสร็จยังเนี่ยยังไม่เสร็จเสร็จแล้วก็ได้อะไรวะมึงสร้างรถไฟวะเนี่ยอะไรอะรถไอติมหมอหรืออะไรอะเป็นรถแบบพลังงานไงสามารถยิงแบตเตอรี่ออกมาได้อะฟิวจินตนาการล้ำไปหน่อยวะอันนี้เนี่ยมึงจะว่าได้กี่คะแนนไหนดูของมึงเฮ้ยดวงผมเก้าโอ้ปะติ่งหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นไงเราได้จินตนาการกล้าไปถึงแล้วดีมันผิดโจทย์นี่ไม่ใช่รถนี่หุ่นยนต์เอ้าก็นี่ล้อเวนเดี๋ยวนี้มันล้อออปติมัสไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงเราได้จินตนาการไงน้องไม่รู้เรามีเวลาแค่10กว่านาทีเราสร้างได้ไงน่ะโอ้อันนี้มันสร้างง่ายอะตายสวยไม่ไปสวยไปสวยเลยดีแดกูตีกูทำท้องเป็นรูให้เฮ้ยเอาไปมันนี่แน่โอ้แพ้แล้วผ่านแล้วเนี่ยแพ้แล้วผ่านเลยฮะไม่หายไปกูไม่ได้สร้างละอันเนี้ยโอ้ย
คิดไปเองไอ้น้องคิดไปเองอ่ะต่อไปกูเอาจริงอ่ะมึงอยากสร้างอะไรอันนี้ก็อาจจะอะไรเอาจะไปอยากจะสร้างอะไรเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าป่ะได้ได้โอเคเครื่องซักผ้าผมว่าไม่ยากมากผมสร้างมันแบบกระทันรัดละกันน่าจะง่ายๆนะเอ้ยแต่กูสร้างเอาจริงนะโอ้ก็มาดิเผื่อเอาจริงทุกทีมก็แพ้ทุกทีอ่ะไอ้นี่มันดูถูกไอ้นี่มันดูถูกเอาก็มาดิครับน้องๆผมสร้างเลยแล้วกันคุณผู้ชมไม่รอช้าแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะเครื่องซักผ้ามันก็ง่ายนะผมว่าปั๊มสร้างโจทย์อะไรวะนี่ฮะปุ่มสตาร์ทปุ่มปิดเป็นปุ่มปิดอะไรดีสีฟ้าแล้วกันบลูสีบลูมั้ยโอ้ยง่ายไปกว่าโจทย์สีฟ้าดินี่แล้วก็รอเป็นช่องใส่ผงซักฟอกหน่อยละกันความคิดต่อร้อย IQ ที่ขาดไม่ได้เลยคือเราต้องมีนี่ด้วยครับคุณผู้ชมเปิดปิดเปิดปิดแต่นี่น่าสูงไปหน่อยอย่ามาเล่นผมไม่เยอะเกินไปแล้วผมก็เล่นมันคืนเลยด้วยการพิมพ์แค่คำว่า paste เพราะผมก็ปีไปแล้วแล้วมันก็ออกมาคุณผู้ชมโอ้มาแล้วมาแล้วนี่คือเครื่องอะไรนะ Psychojet Armstrong Neo เอาเป็นว่ามันคือเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ที่ก็ไม่มีทางสู้ได้ด้วยการเสียบปลั๊กเป็นโซล่าเซลล์และการระบายน้ำออกแบบโหเครื่องเอเลี่ยนอะโคตรเท่โอ้เอาล่ะตอนนี้เหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีแล้วคุณผู้ชมเหลือแค่ประมาณ10กว่าวิเฮ้ยแค่เวลา1นาทีอันนี้ป้ามันจะสู้ได้ยังไงเอาล่ะไอ้ฟ้าเหลือเวลาแค่ไม่ถึง5วิแล้วนะพร้อมหรือยังนะกูก็เฉยเฉยอ่ะมึงเสร็จแล้วหรือยังอ่ะก็แบบแปลกแล้วว่ะโอเคผมว่ามันต้องมีน่าจะมีที่จบเสร็จหรือยังก้าวหมดเวลาแล้วนะอะไรอ่ะมาเนี่ยอะไรเนี่ยก็เอามาทำไมไอ้พี่กองเอาไหนไหนไหนมาแล้วก็มาแล้วมาดูเลยเสร็จแล้วเนี่ยอะไรล่ะเข้าไปเครื่องซักผ้ามีหลุมอะไรเนี่ยมันระเบิดหรอไม่มันระเบิดมั้งไม่รู้อ่ะก็ได้อยู่นะก็เหมือนอยู่เหมือนอยู่ธรรมดาน้องก็แต่มีแบบสวิตซ์ทรงสวิตซ์เฮ้ยกูกดแล้วระเบิดเลยอะอะไรอ่ะโอ้เครื่องไม่ได้มาตรฐานไปดูของกูดีกว่าปะไม่ได้มาตรฐานได้ยังไงอู้ไม่ได้เรื่องมาตรฐานเนี่ยของเจงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยอะไรมึงทำจริงปะนี่อ้าวก็บอกแล้วอย่าให้กลัวจริงมาดูข้างหลังนี่มีพลังงานโซล่าเซลล์ไม่เชื่อแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วเอาไม่เชื่อเฉยนี่มึงสร้างละเอียดจัดเลยเหรอนี่มีปลั๊กเสียบตู่ด้วยเหรอโอ้เนี่ยเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยเลยเฮ้ยเข้าไปได้เหรอเฮ้ยมึงสร้างกิมมิกก่อนเนี่ยนี่เข้ามาเนี่ยเห็นทางน้ำเนี่ยเฮ้ยนะเป็นท่อแบบระบายนงระบายน้ำข้างในมีของเป็นไงอะไรแปลกๆว่ะคุณผู้ชมแปลกอะไรถ้ามึงแย่งเอาพลังสร้างกูเชื่ออยู่นะแต่มึงสร้างคนเดียวนะเฮ้ยอันเนี้ยคุณผู้ชมว่าหอยป้ากี่คะแนนผมว่ามีต้นไม้ด้วยอ่ะของโอ้โหก็สร้างแบบจะเสร็จก็แบบเหนื่อยนิดนึงแต่มันไม่เท่าไหร่เฉยๆนะคุณผู้ชมนะสำหรับโจทย์ที่3ละกันคุณผู้ชมผมว่าเราสร้างในตีมไม่ดีกว่าผมเป็นแบบช่วงนี้ดูการ์ตูนบ่อยด้วยสร้างการ์ตูนไหมหน่องชายเตียงนอนไม่เอาเตียงนอนเอาไอ้นี่การ์ตูนสร้างเลยดีกว่าการ์ตูนเหรอการ์ตูนในวัยเด็กของผมก็มีแค่เรื่องเดียวหรือเปล่าวะสปองบ๊อบเงี้ยง่ายๆแตน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 นี่คือที่ผมจะสร้างครับการ์ตูนในวัยเด็กเรื่องเดียวของผมแฮมดาโลผมว่ามันไม่ใช่แฮมดาโลแล้วอ่ะเอาไปว่ามันเป็นหนูอ่ะมิกกี้เมาส์แล้วกันน่ารังชมพลโอฟากอะไรเนี่ยท่านกามเดี๋ยวไม่ได้แฮมดาโลของผมดูมืดมัวเพราะเจ้าพุทธพวกนี้แกยังหายไปซะนี่แน่โอ้แล้วมันคลายไปตายด้วยจะหมดเวลาด้วยเรียบร้อยแล้วน้องแพทริกก้าวมึงเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยดูดวงกวดว่าน้อง
อ่ะได้มันมีตัวอะไรไม่รู้อ่ะเทล่าอะไรเนี่ยตุ้ยหนุ่ยป่ะล่ะดูเรื่องสปองบ๊อบไงน้องอ๋อลิ้นเหมือนกำลังแบบหิวหิวเลยเหมือนแบบรอกินเขาเรียกว่าตกใจน้องตกใจอะไรเอ้ยเฮ้ยสวยสวยอยู่นะเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยอันนี้เอฟเฟกต์มันเหรออะไรจะมาเท่าไหร่แล้วก็เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวตั้งผักใหม่ก็ได้โอ้ยไอ้ฟ้ากากเกินกากเกินโอ้โหผมกี่คะแนนคุณผู้ชมก็คอมเมนต์ได้เลยมองอะไรก็ยังสวยเหมือนเดิมอะไรวะโอ้แมงกี่นวลแมลงสาบปะเนี่ยเอ้ยแทนโลแทนมาโลมันต้องมันต้องตัวเหลืองไม่ใช่หรออะไรแทนโลอะไรวะแบบหน้าตาแบบมีรูตรงกลางนั่นคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาจริงป่ะล่ะมึงกำหนดตัวมาเอาสุดท้ายเออได้เนาะตัดสินเลยให้ดูเรื่องเอามาดิเออตัดสินกันทุกตาทุกอาทิตย์อ่ะสำหรับดาวสุดท้ายคิดออกแล้วอยากสร้างมีเนี่ยนจัดเลยว่ะสร้างมีเนี่ยนไหมหมูไหนก็มากระตูนหมดแล้วถ้าคือมีเนี่ยนผู้ชั่วร้ายน่าเลยกูจะสร้างดาวมีเนี่ยนเฮ้ยรอบนี้ผมสร้างมันแบบนี้ดีกว่าเป็นแท่นไว้ดีกว่าแล้วพอไอ้ฟ้ามาแล้วค่อยแบบบึ้มบ้ามใส่หน้ามันน่าจะตกใจอยู่ตกใจอยู่เลยโอ้คุณผู้ชมนี่ผมพยายามสร้างอะไรล่ะนี่มันเป็นมินเนี่ยนแห่งสตาร์วอร์สเลยล่ะนี่มันต้องใส่แว่นด้วยใช่ไหมแล้วผมก็ใส่แว่นให้มันไม่เบิดยังไงเราโหเอาอย่าเฟี้ยวฟ้าวขนาดนี้นี่กางเกงมันกางเกงดำไม่ฮ่าเอาละมีเนื้อของผมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วไอ้ฟ้าถึงไหนแล้วหนอเสร็จแล้วในเขาดูของเองกันดีกว่ามาอะไรอ่ะมีพิตาโดนัมกูอันนี้มีเนี่ยนต่างโลกกับเพื่อนไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่เว้ยอันนี้มันเป็นมินเนี่ยนที่วิวัฒนาการไปแล้วกูชอบว่าอันนี้เก๋อะไรก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่ะไหนดูของมึงว่ามินเนี่ยนกูอ้าวก็ดูเลยน้องของดีของผมแม่อะไรเนี่ยวายมึงอย่าดูถูกนะเว้ยมึงกดปุ่มตรงใต้ท้องมันดิอะไรปุ่มใต้ท้องใต้ท้องลองกดดูดิกดได้ไงไอ้ไปกดโดนแล้วไงล่ะอันเดียบกระจอกมากกระจอกมากวัดมาจากไหนไปกดปุ่มมันไงเขาเรียกว่ากายล่างโอ้แล้วมึงทำให้มันกลายร่างได้ด้วยหรอเออกูว่าไม่ใช่แล้วเพื่อนเท่ป่ะเท่ป่ะเท่ป่ะเท่แต่มึงทำได้ไงอันนี้มันผิดหลักไปครับ001โอเคครับคุณผู้ชมผมเป็นป่าช้าอีกแล้วว้าวไอ้ฝ้าอ่อนเกินจะนะแค่ข้างสร้างอะไรนะสร้างแกงสักฝ้าเรื่องสักฝ้าสักฝ้าสักผ้าเออโอเคครับคุณผู้ชมบายบายครับ